ธรรมขอมเข้าสู่ประเทศไทยในราวพุทธศตวรรษที่12ตรงกับยุคทวาราวดีเริ่มแรกเข้ามาทางภาคอีสานผ่านทางศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธนิกายมหายานอิทธิพลจากศิลปะขอมได้ผสมผสานเข้ากับศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่ภายในวัดในส่วนที่เห็นได้อย่างเด่นชัดคือพระปรางพระระเบียงและหน้าบันพระปรางที่ได้รับรูปแบบจากขอมบนความเชื่อเรื่องจักรวาลในศาสนาฮินดูได้ดัดแปลงจากการประดิษฐานเทวรูปหรือศิวลึงมาเป็นการประดิษฐานพระพุทธรูปหรือพระบรมสารีริกธาตุในศาสนาพุทธพัฒนารูปร่างลักษณะให้ต่างออกไปคือมีฐานซ้อนกันสูงขึ้นหลายชั้นส่วนยอดของพระปรางเรียวยาวสูงชะลูดลักษณะคล้ายฝักข้าวโพดกลายเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยในที่สุดกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย